ุทธศักราช2549ตรงกับปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีในมหามงคลวโรกาสนี้ประสบนิกรชาวไทยร่วมใจจัดงานเฉลิมฉลองถวายเป็นพระราชสักการะและพระราชกุศลทั่วแผ่นดินเพื่อเทิดพระเกียรติอันยิ่งใหญ่ของพ่อแห่งปวงชนชาวสยามสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยหนึ่งในองค์กรการกุศลที่พระองค์ทรงรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ตกทุกข์ได้ยากส่งเสริมพัฒนาสังคมและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นโดยร่วมเฉลิมฉลองวโรกาสมงคลนี้ด้วยการจัดพิธีสถาปนาพระกลิ่งหลวงเพื่อมอบเป็นขวัญกำลังใจให้ทหารตำรวจอาสาสมัครใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งมอบให้ผู้บริจาคทรัพย์บำรุงสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยเพื่อนำไปช่วยเหลือเกื้อหนุนผู้ตกทุกข์ได้ยากพระกลิ่งหลวงคือพระกลิ่งแห่งปวงชนชาวไทยที่จะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้มีไว้เจริญพระพุทธานุสติถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงคุณประเสริฐโดยได้ประกาศเฉลิมพระนามด้วยความหมาย3ประการคือ 1. เป็นพระนามที่เฉลิมพระเกียรติคุณแห่งองค์พระพุทธเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ 2.เป็นพระนามานุสรณ์ในวโรกาสที่ในหลวงทรงครองราชครบ60ปี 3. เป็นนามพระกลิ่งที่ยิ่งใหญ่โดยถือการสถาปนาจากพระอารามหลวงของแผ่นดินการสถาปนาพระกลิ่งหลวงได้มีปฐมพิธีการบวงสรวงดวงพระวิญญาณของสมเด็จพระพรรณรัตน์วัดป่าแก้วอยุธยามหาเถระชื่อก้องผู้เป็นพระอาจารย์ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและเป็นเจ้าตำรับวิชาพระคาถาอาคมการสร้างพระกลิ่งพระชัยวัดของไทยมาแต่สมัยอดีตกาลตามด้วยพิธีจารพระยานโบราณณพระโบสถวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดสำปลื้มพระอารามดังที่ท่านเจ้ามาได้เคยสถาปนาพระกลิ่งพระชัยไว้เป็นตำนานแห่งพระเครื่องเมืองสยามก่อนที่พระตำราจะตกมาสู่วัดสุทัศน์เทพวรารามถึงปัจจุบันจากนั้นได้นำพระยันที่พระคณาจารย์ดังได้ร่วมจารและปลุกเสกรวมกับชนวนวโรหะแร่ธาตุเก่าของสมเด็จพระสังฆราชแพรประกอบพิธีเททองหล่อแบบโบราณโดยมีพระคณาจารย์ร่วมกันปลุกเสกหนุนท่ารักษาทิศณมณฑลพิธีพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมโดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณท่านเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามเป็นองค์ประธานเททองหล่อในมงคลฤกษ์ที่อุดมไปด้วยความมั่นคงมั่งคั่งพิธีการสถาปนาพระกลิ่งหลวงมีด้วยกันหลายขั้นตอนที่ศักดิ์สิทธิ์หนึ่งในพิธีสำคัญคือกรรมวิธีโบราณการกวนและเสกสีผึ้งที่บรรดาครูบาเจ้าแห่งล้านนาได้มาร่วมพิธีณวัดพระธาตุลำปางหลวงจังหวัดลำปางโดยขอบารมีแห่งพระแม่เจ้าจามเทวีประสิทธิ์ประสาพิธีที่สำคัญครั้งนั้นซึ่งในยุคปัจจุบันหาดูได้ยากยิ่งพระกลิ่งหลวงได้จารึกชื่อเมืองมอบให้พุทธศาสนิกชน76จังหวัดได้มีไว้เจริญพุทธานุสติและเป็นสิริมงคลเป็นพระกลิ่งประจำเมืองและประจำตระกูลเป็นการสร้างพระกลิ่งครั้งยิ่งใหญ่ให้ครบ76จังหวัดในโอกาสและพิธีเดียวกันซึ่งถือว่าเป็นการรังสรรค์ขึ้นครั้งแรกแห่งสยามประเทศในการนี้วัดสุทัศน์เทพวรารามจึงได้จัดพิธีเฉลิมฉลององค์พระกลิ่งใหม่โดยให้มีพิธีจุนเจิมสีพึ่งเสกจากลำปางเขลางนครเมืองฝ่ายเหนือเพื่อหนุนให้องค์พระกลิ่งยิ่งเป็นมิ่งมงคลมหาเสน่ห์เมตตามหานิยมได้อุดมไปด้วยสรรพมงคลนานาตามเคล็ดศาสตร์วิชาชั้นสูงของบูรพาจารย์
ประวัติศาสตร์จะต้องจารึกบันทึกพิธีการเจิมสีพึ่งเสกครั้งแรกในองค์พระกลิ่งหลวงทั้ง76จังหวัดโดยมีพระมหาเถระผู้แทนคณะสงฆ์จาก76จังหวัดทั่วพระราชอาณาจักรทุกนิกายในแผ่นดินสยามได้มาร่วมสำแดงความยิ่งใหญ่ในการเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลในการสถาปนาพระกลิ่งหลวงณพระโบสถ์วัดสุทัศน์เทพวรารามกว่า200ปีแห่งการสถาปนากรุงเทพมหานครและกว่า100ปีที่มีการสร้างพระกลิ่งของวัดสุทัศน์เทพวรารามซึ่งเป็นอมตะแห่งพระเครื่องล้อโลหะของเมืองสุวรรณภูมิกล่าวได้ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มีพระมหาเถระจาก76จังหวัดมาพร้อมเพรียงกันในวันและเวลาเดียวกันเพื่อร่วมสถาปนาพระกลิ่งหลวงของแต่ละเมืองโดยจุดประสงค์ให้ชาวไทยได้มีองค์พระกลิ่งไว้เป็นสิ่งมงคลสการะในฐานะพระกลิ่งประจำจังหวัดบ้านเกิดซึ่งได้รับการสถาปนาจากพระอารามหลวงทั้งแผ่นดินที่จะกล่าวขานให้ยนต์ยินสืบไปชั่วกาลนานทางนี้ได้รับพระบรมราชานุญาตในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันให้ทำการมหาพุทธาภิเษกพระกลิ่งหลวงณพระโบสถ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดพระแก้วในพระบรมมหาราชวังซึ่งครั้งนี้ประธาน9ภาคของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยได้ร่วมกันคัดเลือกสุดยอดพระคณาจารย์พระเกจิอาจารย์และพระวิปัสสนาจารย์ชั้นเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ยุคปัจจุบันมาร่วมพลังกันประจุพระคาถาพุทธาคมปลุกเสกอย่างยิ่งใหญ่ในฤกษ์เวลามหามงคลตามโหราจารย์คำนวณวางดวงตรีเทพในการสถาปนาพุทธาภิเษกพระเครื่องชิ้นเอกแห่งสยามพระกลิ่งหลวงบรรจุดวงพระพุทธเจ้าได้จารึกชื่อเมืองใต้ฐานให้เป็นพระกลิ่งประจำจังหวัดของท่านและที่พิเศษกว่านั้นหลังจากการมหาพุทธาภิเษกแล้วจะอัญเชิญองค์พระมาฉลองสมโภชณพระอารามสำคัญประจำเมืองให้ชาวจังหวัดทุกท่านได้ร่วมพิธีที่เป็นบันทึกแห่งตำนานการสร้างพระพุทธปฏิมาให้ปรากฏไปนับพันปีพระกลิ่งหลวงที่สถาปนาขึ้นในมหามงคลวโรกาสนี้จึงเป็นยอดแห่งพระกลิ่งไทยที่รวมในยะสำคัญไว้อย่างพร้อมสับอันนับเป็นสิริมงคลโดยแท้พระกลิ่งหลวงคือพระกลิ่งที่ยิ่งใหญ่แห่งพระนามเพื่อรวมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐแห่งสยามประเทศพระกลิ่งหลวงคือพระกลิ่งที่สถาปนาจากพระอารามสำคัญตามตำนานการสร้างพระกลิ่งให้เป็นมิ่งมงคลแก่ชาวไทยจะได้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ให้เทวดามาสถิตรักษาพระกลิ่งหลวงคือพระกลิ่งที่มีพระนามมากถึง76ชื่อ76จังหวัดเพื่อประกาศแห่งราชอาณาจักรให้สืบไปในเบื้องหน้าว่าแผ่นดินในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9แห่งกรุงรัตนโกสินทร์นั้นพระองค์ท่านทรงครองราชยาวนานที่สุดกว่าพระมหากษัตริย์พระองค์ใดในโลกนี้โดยพระองค์ทรงมีพระราชอาณาจักรจำนวน76จังหวัดในสยามประเทศและองค์พระกลิ่งหลวงนี้ยังเป็นเครื่องเตือนใจให้ชาวไทยทั้ง76จังหวัดได้รู้รักสามัคคีมีความจงรักภักดีเพื่อถวายเป็นราชสักการะถวายเป็นพระราชกุศลพระกลิ่งหลวงคือพระกลิ่งที่ยิ่งใหญ่มีพระพุทธานุภาพแห่งพิธีกรรมโบราณตามตำนานการสร้างพระกลิ่งไทยในพระตำราของวัดสุทัศน์เทพวรารามพระกลิ่งหลวงคือพระกลิ่งรุ่นเดียวที่แตกต่างแห่งพิธีกรรมในแต่ละจังหวัดในการสมโภชเฉลิมฉลองด้วยพระบารมีแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ที่สถิตในพระอารามประจำจังหวัดของท่านพระกลิ่งหลวงคือพระกลิ่งที่ปลุกเสกในวัดพระแก้ววังหลวงและสถาปนาจากพระอารามหลวงแห่งแผ่นดินไทยใน76จังหวัดทั่วประเทศพระกลิ่งหลวงคือพระกลิ่งแห่งปวงชนชาวไทยจะได้ร่วมเจริญพระพุทธานุสติถวายแด่ในหลวงพระองค์ผู้ทรงคุณอันประเสริฐเป็นพระราชกุศลพระกลิ่งหลวงคือพระกลิ่งที่ยิ่งใหญ่ในการร่วมกุศลช่วยเหลือบุคคลผู้ตกทุกข์ได้ยากกับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยตามกุศลเจตนาของท่านเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามพระกลิ่งหลวงคือองค์แทนพระพุทธเจ้าของชาวไทยในจังหวัดทั้ง76เมืองจะได้มีพระเครื่องคือพระกลิ่งประจำบ้านเกิดเป็นการส่งเสริมสำนึกรักแผ่นดินถิ่นฐานมาตุภูมิการสถาปนาพระกลิ่งหลวงแห่งปวงชนชาวไทยเพื่อสืบอายุบวรพระพุทธศาสนาให้สถาพรไปเบื้องหน้า 5,000 ปีเป็นการร่วมประกาศความกตัญญูตาต่อพระพุทธศาสนาพระมหากษัตริย์และประเทศชาติโดยในอนาคตจะปรากฏเป็นสิ่งมงคลแห่งตำนานการสร้างพระกลิ่งไทยเพื่อให้บุตรหลานได้เห็นถึงถิ่นฐานบ้านเกิดของบรรพบุรุษที่เป็นจุดกำเนิดความกตัญญูต่อมาตุภูมิของตนเองแม้วันหน้าลาลับดับขันจากโลกมนุษย์ไปแล้วลูกหลานแห่งวงศ์สกุลของท่านจะทราบถึงมาตุภูมิถิ่นฐานบ้านเกิดจากชื่อจังหวัดที่จารึกอยู่ใต้ฐานองค์พระกลิ่งหลวงแม้ลูกหลานเหลนโหลนจะโยกย้ายพลัดพรากจากถิ่นเกิดไปแล้วแต่พระกลิ่งหลวงที่จารึกนามจังหวัดบ้านเก่าของท่านจะเป็นวัตถุพยานปรากฏได้เห็นไปนานนับร้อยปีครั้งคราใดที่พลิกดูใต้ฐานลูกหลานจะทราบได้ว่าองค์พระกลิ่งที่บิดามารดาหรือวงศาคณาญาติมอบไว้ให้เป็นมรดกในวงตระกูลเป็นพระกลิ่งหลวงของจังหวัดใดเมื่ออาราธนาคล้องคอสวมใส่ย่อมบังเกิดความภาคภูมิใจอย่างไม่รู้ลืมและที่สำคัญยิ่งคือสิ่งที่สื่อให้รู้ว่าพระกลิ่งรุ่นนี้ได้ถือการสถาปนาขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในปีมหามงคลแห่งพุทธศักราช2549ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงครองสิริราชสมบัติมาครบ60ปีเป็นสักขีพยานประกาศผ่านพิภพว่าในหลวงของเราชาวไทยเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่ทรงครองราชยาวนานกว่าพระมหากษัตริย์พระองค์ใดในโลกนี้